โทนีโจชัวทะลุงโพเวสกินป้องกันแชมป์เฮฟวีเวทแอนโทนีโจชัวยังไร้เทียมทานไล่อัดโพเวสกินลงไปกองหมดสภาพในยกที่7ป้องกันแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทไว้ได้ตามความคาดหมายการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท4สถาบันทั้ง WBA WBO IBF และ IBO ที่สนามเวมบลีย์ประเทศอังกฤษเมื่อคืนวันเสาร์ที่22กันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีโจชัวนักชกไร้พ่ายเจ้าของเข็มขัดขวัญใจเจ้าถิ่นชนะน็อกอเล็กซานเดอร์โพเวตกินคู่ชกจากรัสเซียในยกที่7ป้องกันแชมป์โลกไว้ได้อีกครั้งอย่างสวยงามใช้ชนะไฟนี้เพิ่มสถิติให้โจชัววัย28ปีชนะรวดออกไปเป็น22ไฟท์ชนะน็อก21ไฟท์ส่วนโพเวตกินในวัย39ปีแพ้เป็นไฟที่2จากการขึ้นชกอาชีพทั้งหมด36ครั้งโดยแฟนมวยเรียกร้องอยากให้ไฟท์ถัดไปของโจชัวเป็นการดวลกับผู้ชนะระหว่างดิออนเทไวเดอร์แชมป์จากสถาบัน WBC กับไทสันฟูรี่อดีตแชมป์โลกซึ่งปัจจุบันถือครองสถิติไร้พ่ายด้วยกันทั้งคู่และมีกำหนดจะขึ้นฟาดปากกันที่สังเวียนสเตเบิลเซ็นเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่1ธันวาคมนี้